สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แอฟอยู่กับไม่ใช่จอซี่เบบี้นะคะแต่นั่นคือน้องส้มนะคะวันนี้พี่แอฟจะพาไปกินบุฟเฟ่ทุเรียนดูปากพี่แอฟนะคะบุฟเฟ่ทุเรียนจ้าที่ตึกใบหยกนะคะตอนแรกอะพี่อ้ําเห็นราคาว่าเริ่มต้น490ดีใจมากคิดว่าเออ490เนี่ยถูกเนาะพอไปจองปุ๊บอ้าว590จ้า490เต็มแล้วแกตอนนี้ขึ้นลิฟต์ผิดนะคะเป็นลิฟต์ลานจอดรถมาชั้น18ไม่เจออะไรเลยน้องส้มเป็นไงกลิ่นอะไรอะกลิ่นขยะเรากำลังอยู่กับตัวจริงข้างหลังจ้าคือรอลิฟต์กำลังจะขึ้นไปชั้น18ไปกินบุฟเฟ่ต์ทุเรียนใช่ค่ะไม่นะไปลงหัวเขาขึ้นลิฟต์ผิดเมื่อกี้เหมือนเป็นพวกลิฟต์ขนของลิฟต์ขนขยะอะไรเงี้ยกิ่งขยะเต็มตัวเลยตอนนี้แล้วก็ต้องไปสู้กิ่งทะเลข้างบนจะตายแล้วตลกมากเลยอ่ะขึ้นลิฟต์ผิดขึ้นแล้วลงแล้วออกไปไม่รู้กี่จุดเลยอ่ะก็ยังไม่เจอไปดูเรียนไปลิฟต์มาแล้วเข้าลิฟต์ก่อนเออลิฟต์อันนี้ดูดีกว่าที่เยอะเลยเราได้สายรัดข้อมือแล้วนะคะมันคือเหมือนเป็นบัตรคิวอะเนาะอาเนาะเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยเข้าไปข้างในไปกินกันเราจะมาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างถึงคิวเราแล้วเราได้คิวที่10ขอบัตรคิวค่ะสามสามถึงคิวเราแล้วจะได้กินแล้วดีใจจังเลยอะตื่นเต้นมากเลยอะตอนนี้พนักงานกำลังพาเราไปที่นั่งนะคะตรงนี้ล่ะค่ะอุ้ยโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอ้ my god อันนี้เป็นทุเรียนนะคะเยอะมากเลยอะแกตาแตกมากตาแตกมากอุ้ยอันนี้คือให้เราชิมเหรอคะที่หนูเอาแบบกรอกนอกนุ่มในอันนี้เป็นของพันอะไรอะคะน้ำมันทองอย่างเดียวค่ะด้านยางไม่มีหรอไม่มีค่ะเท่าหรอมีนิ่มกว่านี้หน่อยไหมกระลังคาเนาะอันนี้วันนี้นิดหนึ่งอันนี้นะคะเอาอันเนี้ยเขาบีให้เราลองชิมก่อนนะพอที่เราจะเอาว่ารสชาติโอเคไหมถ้ารสชาติโอเคเราค่อยเอาจานนี้มาอร่อยมากแต่ว่ารอบเนี้ยไม่มีก้านยาวแกมีเฉพาะหมอนทองแล้วพวกที่รีวิวอ่ะมีก้านเยอะก้านยาวเอามาจากไหนเนี่ยมีแต่หมอนทองเมื่อกี้ถามแล้วว่ามีก้านยาวไหมบอกไม่มีแกจกตามีของพี่อ้ามได้ปูใหญ่มากคือเขาดีอ่ะที่ให้เราชิมก่อนคือเขาจะเชิญให้เราชิมก่อนว่าเม็ดเนี้ยรสชาติแบบเนี้ยเอาไหมนิ่มประมาณนี้เอาไหมถ้าเราไม่เอาเราก็บอกเขาว่าเราขอเปลี่ยนแบบไหนอะไรเงี้ยก็คือเราไม่ต้องไปกดไม่ต้องสัมผัสไม่ต้องไปกลัวว่าคนอื่นจะมากดของเราเราจะสกปรกตามนั้นแหละอร่อยอ่ะดีมากคันนี้เนื้ออะไรเหมือนของอาเลยอ่ะคือแบบกรอบนอกนุ่มในไม่เลยเนื้อไม่เละแล้วก็เนื้อไม่แข็งเกินไปกรอบนอกนุ่มในใช่ส่วนใหญ่จะกรอบคุณอาจจะชอบประมาณนี้เนาะพอเป็นว่าเนื้อทุเรียนคือดีมากคือก่อนจะไปลงอย่างอื่นเราจะต้องกินทุเรียนเนี่ยให้รู้สึกแบบปิ่มๆก่อนให้ปิ่มๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่คุ้ม590แต่เสียใจอ่ะที่ไม่มีก้านยาวให้รีวิวบอกมีก้านยาวด้วยเขาบอกว่าซีซั่นนี้มีแต่หมอนทองโดนหลอกโดนจกตาตาหลุดออกมาเลยอร่อยมากเนื้อนี่มากแล้วสังเกตว่ามีแต่คนไทยไม่รับตัวจีนถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวจีนนี้นี่แบบวงอาจจะวกเวกไวๆได้ถ้าเป็นตัวจีนต้องก็ไม่มาเพราะต้องน่าจะตักของไม่ทันเขาอันยังเงียบมากชอบความปิ่นของเรียนอันนี้คือว่ามันเย็นด้วยใช่อันนี้มันชื่นใจเนี่ยกินเราชื่นใจอ่ะยอมยอมทำเป็นเลสตาทำไมของหนูเม็ดเยอะกว่าของพวกอาวะฟินไหมคะไปต่อค่ะเดี๋ยวจะคุยกับใครวะอร่อยมากครับปากแตกอีกเอาอีกสักสองตันได้ไหมไม่หมดก็โดนปาก500ยังไงแต่ว่าเรากินหมดแล้วหมดแน่นอนอันนี้จะนิ่มกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะเราจะลองหลายๆเนื้อมาดูกันว่าเนื้อแบบไหนมันจะอร่อยกว่ากันนะคะอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยกว่าเมื่อกี้อีกอร่อยกว่ามันมีความหอมด้วยอ่ะอร่อยอ่ะชอบทุเรียนแช่เย็นคือแบบชื่นใจอร่อยมากต้มยำ
คนอื่นไปลองต้มยำทุเรียนไปลองข้าวเหนียวทุเรียนอะไรอย่างนี้แล้วนะคะแต่ว่าพี่อ้ําขอกินทุเรียนต่อไปก่อนเพราะว่ายังฟินไม่พอนะคะอันนี้เป็นพิซซ่าหน้าทุเรียนแกของกินแบบเกี่ยวกับทุเรียนเยอะมากอันนี้อะไรอ่ะต้มข่าทุเรียนเหรออุ๊ยชอบมาชอบกินต้มข่ามากเลยอ่ะแล้วทุเรียนก็ชอบแล้วของ2อย่างที่ชอบมาอยู่ในหม้อคือนี่มันเป็นเกี่ยวกับทุเรียนหมดเลยเหรอไม่เป็นผลไม้เป็นไม้อ๋ออันนี้เป็นต้มข่าทุเรียนแล้วก็ต้มยำทุเรียนเหรอครับค่ะต้มยำทุเรียนน้ำข้นน้ำใสเอาน้ำข้นดีกว่าน้ำข้นนะครับน้ำข้นก็คือใส่อ๋อใส่นั้นเข้าไปใส่ที่เขาเข้าไปอันนี้ใช้ทุเรียนดิบทำไงเหรอครับอุ้ยแอบอุ้ยก๋วยเตี๋ยวคั่วทุเรียนก็มาว่ะผัดไทยทุเรียนก็มาพี่หนูขอเอาแบบไม่ต้องเยอะมากได้ปะแล้วทุเรียนมันคือตรงไหนเนี่ยอันนี้ค่ะเป็นตัวนี้อ๋อเดี๋ยวเราจะไปเลยอ๋อโอเคเอาไม่ต้องเยอะนะเอาแค่ไปชิมกรุบกรุบกริบกริบอันนี้คือทุเรียนย่างเอามาโรยข้างบนนะจ๊ะมีผลไม้เต็มไปหมดเลยแกดูดีเนี่ยมะละกอมะม่วงแตงโมฝรั่งแกมะกอชมพู่ตรงนี้จะเป็นน้ำนะคะก็จะมีน้ำเยอะแยะไปหมดเลยมีเก๊กเพิ่งเก๊กถ้วยเนาะน้ำมะม่วงน้ำส้มแต่ไม่มีน้ำทุเรียนนะพี่คะอันนี้คืออะไรอะคะนี่เป็นทุเรียนเชื่อมทุเรียนเชื่อมอันนี้เป็นทุเรียนย่างทุเรียนย่างแล้วอันนู้นละคะข้าวเหนียวปิ้งไส้ทุเรียนข้าวเหนียวปิ้งไส้ทุเรียนหุ้ยเมนูทุเรียนเยอะมากเลยอ่ะจะเอาอะไรเกี่ยวก่อนดีอันนี้มันจะคล้ายๆมันปะใช่ค่ะหนูลองอันนี้ได้ดีกว่าอยากลองอันนี้มันจะหวานเขาก็เลยให้เอาน้ำกะทิอันเนี้ยราดลงไปที่สุดในวันนี้นะคะนั่นก็คือต้มยำทุเรียนแกมันก็จะมีทุเรียนแบบไอ้ทุเรียนดิบๆอะค่ะเอามาทำต้มยำที่อ้ําเอาเป็นน้ำข้นผัดไทยให้ค่ะอร่อยไม่ใช่ไม่อร่อยนะที่ขำอะคือแบบว่ามันก็คือต้มยำปกติอะนึกออกปะมันไม่เข้มข้นเท่าต้มยำกุ้งต้มยำอะไรเงี้ยมันก็มีรสชาติเผ็ดอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอลองกินทุเรียนดูนะคะว่าเป็นยังไงมันไม่เหมือนกินทุเรียนอ่ะมันเหมือนกินมันตึงมันเหมือนมันต้มกินไม่ได้กินทุเรียนเลยต้มยำน้ำข้นแต่ว่าเหมือนต้มขาไก่พี่อ้ําสังเกตว่าเมนูจะทำคล้ายๆเอามันมาทำอย่างอันเนี้ยปกติมันเป็นมันเชื่อมอันนี้ก็เป็นทุเรียนเชื่อมแล้วก็ราดน้ำกะทินะคะน้ำกะทิแบบขาวข้นขักมากเลยอ่ะขาวข้นชัดเจนดมเกิดกินเออใช่แต่พอดีโดยรวมนะพี่อ้ํารู้สึกว่าต้มยำเนี่ยอร่อยเริ่มกินเริ่มอร่อยแล้วไม่ใช่ว่าทุเรียนอร่อยแต่ว่ารสชาติน้ำอ่ะอร่อยแนะนําให้เอาเป็นน้ำข้นถ้าน้ำใสอ่ะกินแล้วไม่ผ่านแต่ว่าน้ำข้นคือแซ่บมาแนะนําเลยทุเรียนทอดอร่อยว้าวว้าวเมนูต่อมาจะเป็นผัดไทยนะคะผัดไทยเนี่ยพี่อ้ําก็เติมพริกกับน้ําตาลลงไปคือเส้นอะไรเงี้ยก็คือปกติเลยแต่ว่าแปลกประหลาดพิเศษออกมาก็คือไอ้ตัวที่เอาทุเรียนเนี่ยไปย่างย่างเราก็เอามาโปะไว้บนหน้าผัดไทยอีกทีหนึ่งนะคะก็เลยกลายเป็นผัดไทยทุเรียนผัดไทยรสชาติเขาดีนะผัดไทยรสชาติอร่อยเลยแหละผัดไทยอร่อยกินทุเรียนย่างมันมีฟิลเหมือนทุเรียนทอดเหมือนนั้นด้วยโต๊ะเราเนี่ยเป็นโต๊ะเดียวที่ไม่มีน้ำกินอีกทีก็คือก่อนจะกลับเลยเป็นไงบ้างแกงเขียวหวานทุเรียนมันเฉยๆถ้าในบรรดาอาหารอาบดผัดไทยอร่อยสุดแล้วอันนี้ยังไม่โอเคไม่ผ่านมันไม่เข้ากันหรอรสชาติมันไม่โอเคคือกินแกงเขียวหวานปกติดีกว่าดีกว่าถ้าสันน้ำปลาไปมันน่าจะโอเคโอเคขึ้นงั้นลองกินต้มขาไก่ต้มขาทุเรียนให้ลองกินต้มขาทุเรียนอาจจะเข้ากันนะหนูว่าน่าจะเข้าที่สุดในบรรดาอาหารก็ได้เพราะว่าต้มข่ามันมีเหมือนกะทิอ่ะมันน่าจะเข้ากันก็ได้กินบุฟเฟ่ต์ทุเรียนทุเรียนด้วยใช่มั้ยเอาด้วยสิไม่ได้งานกินเป็นไงคะผ่านมั้ยหวานหวานมากหวานไปเหรออืมก็คือไม่ผ่านอีกแล้วโอเคงั้นหนูไม่ตักหนูไม่เอาหนูไม่ตักต้มยำอร่อยสุดเพราะว่าอะไรรู้มั้ย
ฉันยังมีอันนี้อยู่อีก3เม็ดฉันต้องรับผิดชอบก็คือเป็นแป้งพิซซ่าแล้วก็มีหน้าทุเรียนกวนเคยกินทุเรียนกวนกันไหมคือรสชาติทุเรียนกวนเลยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยต่อกันที่ของหวานก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกินของคาวต่อนะคะอันนี้คือทุเรียนเชื่อมทำเหมือนมันเชื่อมเลยรสชาติจะเป็นยังไงได้รสชาติแบบมันปะใครมันเลยถ้าไม่บอกว่าทุเรียนอ่ะก็ไม่รู้แสดงว่ามันเป็นแบบเรื่องดิบนิดนึงเอามาเชื่อมก็คือแม่มันจะมีกลิ่นซื้อเซเว่นอ่ะ25บาทป่ะเดี๋ยวนี้มันเชื่อมในเซเว่นอ่ะไม่ต้องกินนะมันหลอกเนี่ยทำเดียวเขาบอกว่าเป็นทุเรียนแต่ว่ากินแล้วเหมือนมันเลยเดี๋ยวดูดีๆแบบมีเส้นใหญ่ออกมาเป็นมันก็คือว่าถ้ามานะไม่แนะนำเมนูนี้หวานไปเบาหวานขึ้นทุเรียนก็หวานแล้วนี่ยังอุ้ยหวานไปอีกกะทิเอ้ยน้ำตาลเอ้ยเชื่อมลงไปอย่างนี่เป็นเบาหวานขึ้นแล้วนะเยี่ยวไม่ได้เยี่ยวนี่สมบูรณ์ขึ้นแล้วมันย้อยไงย้อยเยี่ยวสมบูรณ์ขึ้นที่บุญปลุกไปเจอเป็นเบาหวานระยะแรกนี่ใกล้จะจอดแล้วอ่ะเรากินไม่หมดไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวโดนปรับ500เนี่ยแหละ3อย่างคือพวกเราอ่ะเป็นหน่วยกล้าตายมาลองให้แล้วบอกเลยว่าที่ผ่านอ่ะก็คือทุเรียนอันนี้1ที่ผ่าน2ผัดไทยแล้วว่าผัดไทยอ่ะเอาทุเรียนทอดมาโรยต้มข่าอาไทยบอกว่าไม่ผ่านแป้งเดียวหวานก็ไม่ผ่านอะไรบ้างพอที่ผ่านเนี่ยเออทุเรียนย่างผ่านทุเรียนเม็ดผ่านโซมก็ทะลุ500เนี่ยไม่ลงตัวอะไรกินไม่หมดอ่ะเขาไม่เก็บตามนะเขารอปรับอันนี้คือตั้งผลไม้รวมเหรอคะครับมันมีทุเรียนข้างในด้วยปะไม่มีครับอ๋อเป็นผลไม้เฉยๆอ๋อโอเคค่ะเป็นยำเหรอคะเป็นผลไม้รวมเหรอคะใช่ค่ะไม่มีทุเรียนใช่ปะอ๋อเป็นผลไม้รวมเนาะก็เลือกดูว่าอยากกินแบบไหนนะน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะเอาไปตัดแบบตัดเลี่ยนทุเรียนได้อยู่มีช็อกโกแลตฟองดูด้วยอ่ะมาลองทุเรียนย่างกันบ้างนะคะทุเรียนย่างอันนี้นะคะพี่อ้ําก็ราดมาเป็นคาราเมลด้วยนะคะแล้วก็สอดทุเรียนเขาบอกว่าทุเรียนย่างอ่ะจะต้องราดที่พวกอากินเราไม่ราดอ่ะคือพี่กินเป็นกินมะม่วงปกติเลยกรอบมากเลยอ่ะโดนหลอกหรือเปล่าคาราเมลมันหอมคาราเมลมันหอมแล้วทุเรียนอะไรเจ๊ทุเรียนอร่อยมันหอมคาราเมลสรุปว่าทุเรียนย่างอร่อยย่ำแนะนำแต่อย่าลืมราดซอสทุเรียนหรือว่าซอสคาราเมลก็ได้คือทั้งสองอย่างมันจะมีความแตกต่างกันเพราะว่าคาราเมลอ่ะมันจะแบบหวานๆหอมๆแต่ว่าซอสทุเรียนอ่ะมันจะมีความมันมีความเข้มข้นคือพี่อ้ำราดมาสองซอสเลยก็คืออร่อยนะคะแล้วตัวทุเรียนอ่ะมันจะแบบมีความกรอบข้างนอกนุ่มข้างในเนาะไอตัวที่มันย่างอ่ะแล้วมันก็จะมีความหอมแบบไฟนิดๆอ่ะแกคืออร่อยคือโดยรวมแล้วถือว่าผ่านอันนี้ครับข้าวเหนียวทุเรียนครับเขาทำน้ำกะทิไม่ค่อยหวานถ้าคนไม่ชอบกินหวานอาจจะชอบนะมันมีความมันของกะทิไหมหวานเอ้ยไม่หวานแต่ว่ามีความมันของกะทิแต่ว่ารสชาติไม่หวานเหมือนใส่สันตาลน้อยแต่เราก็ไม่ชอบกินหวานอยู่แล้วไงเราก็โอเคแต่ข้าวเหนียวอ่ะเหมือนเขาเรียกข้าวเหนียวอะไรนะเนี่ยข้าวเหนียวมูนป่ะเหมือนเขาทำไม่ค่อยมันไม่ค่อยไม่ได้เอากะทิลงไปใช่ใช่มันก็เลยร่วนๆนิดนึงไม่นิดแต่ร่วนมากก็เหมือนที่อ้ําบอกว่าถ้ามาก็กูเรียกปกติก็พอให้หายอยากได้ถ้าคนที่อยากกินข้าวเหนียวทุเรียนสายทางที่ดีก็คือไม่ต้องกินขอตัวกลับสรุปว่าวันนี้มีแต่คนแรงๆนะคะรีวิวก็เต็มๆแบบจริงใจแล้วก็จริงจังมากก็เอาอย่างที่เราเห็นเนาะเรารีวิวตามภาพนะคะอันนี้เราก็พูดตามเนื้อผ้าเนาะก็อย่าไปเชื่อรีวิวอะไรมากอันนี้ก็เห็นรีวิวแล้วอยากมากินไงพอมาแล้วก็แบบก็รู้ไว้ปีหน้าจะได้แบบว่าบุกทุเรียนอันนี้อย่างเดียวเลยอันอื่นก็คือพักไว้ก่อนกราบจริงๆนะขออภัยไปหยกด้วยที่เรารีวิวตามความจริงนะคะไม่อยากจะแบบโกหกคนดูอ่ะกลัวท้องเสียเพราะว่าถ้าเกิดแบบการโกหกเป็นบาปนะคะไม่ควรเลย
เงิน590อ่ะมันไม่ใช่เงินน้อยๆเนาะก็จะหาได้แต่ถ้าให้นับเรื่องความคุ้มค่าแล้วว่า590อ่ะคุ้มมากคุ้มมากแต่ก็อย่างที่บอกอย่างที่พี่อามแนะนำก็คือมากินอันนี้เลยปุ๊บๆๆอย่างเดียวอันอื่นเอาไว้แบบอยากจะกินก็ลองเอาไปชิมนะคะไม่แนะนำให้มุ่งหน้าไปกินทุกอย่างที่เราอยากแล้วก็กินอันนี้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้คืออร่อยที่สุดแล้วก็ฟินที่สุดนะคะถามว่าโดยรวมแล้วให้ผ่านไหมก็ให้ผ่านเพราะว่าเขาบอกว่าขึ้นไปดูวิวอ่ะปกติคิด400บาทก็เท่ากับว่าทุเรียนเนี่ยแค่เท่าไหร่190เองแค่200เองคือถูกมากแต่ว่าเราขึ้นไม่ไหวหรอกไปดูวิวก่อนนะคือร้อนมากขึ้นไปทลายนะคะมันก็ถูกละไม่ยอมจะโกรธหนูนะหนูขอโทษนะคะลืมบอกอีกอย่างหนึ่งน้ำลิ้นจี่อร่อยมากอร่อยมากจริงๆราคานี้ยอมรับเลยน่าจะใช้เป็นลิ้นจี่จักรพรรดิเลยนะคะจากเมืองจีนยังไม่กินไม่ได้คือมันแบบว่ามีความแบบอร่อยอ่ะหอมด้วยอ่ะมีความแบบว่าเปรี้ยวๆหวานๆคือดีอ่ะแกมากินบุฟเฟ่ต์ทุเรียนกับน้ำลิ้นจี่อร่อยวินฟินเลยจ้าตอนนี้นะคะเรากินบุฟเฟ่ต์ทุเรียนเสร็จแล้วนะคะเราก็เลยจะมาเดินย่อยนะคะช้อปปิ้งที่ประตูน้ำกันต่อก็เลยจะมาสรุปผลนะคะว่าบุฟเฟ่ต์ทุเรียนที่ใบหยกนั้นถามว่าคุ้มไหมก็คือคุ้มนะถ้าเกิดว่าคุณกินทุเรียนเก่งคุณเป็นคนกินเยอะกินจุก็มาลองได้ทุเรียนอร่อยจริงเพราะว่าเราสามารถเลือกเนื้อที่เราชอบได้แต่ว่าอาหารอย่างอื่นอ่ะมันก็มีอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างแล้วแต่รสนิยมแล้วแต่รสชาติการถูกปากของแต่ละคนซึ่งตรงเนี้ยเราจะขอแบบว่าไม่สรุปอะไรให้เป็น 100% แล้วกันก็คืออยากให้มาลองด้วยตัวเองเนาะเพราะว่าความชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอ่ะส้มคิดออกป่ะเราอาจจะชอบแบบนี้อีกคนอาจจะชอบอีกแบบนึงใช่ป่ะความชอบมันไม่เหมือนกันก็เลยไม่ขอพูดอะไรตรงนี้ไว้มากสักเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วถ้าให้แนะนำนะยังก็แนะนำให้กินเฉพาะทุเรียนที่เป็นแบบฟูๆแค่นั้นพออย่างอื่นอ่ะเอามากินแบบเล็กๆน้อยๆเป็นกิมมิกได้กินแค่แบบเพื่อความแตกใหม่ของรสชาติทุเรียนที่ไปอยู่กับอย่างอื่นนะแต่อย่าไปคาดหวังว่าแบบมันจะโอ้ทุเรียนอะไรเงี้ยใช่มาถึงก็คือจัดทุเรียนก่อนเลยอันนั้นแหละเลิศสุดอย่าไปกินอย่างอื่นก่อนเพราะว่ามันจะทำให้เราอิ่มแล้วเราก็กินทุเรียนไม่ได้แล้วเราก็ใช่เราก็จะไม่คุ้มนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าคลิปนี้ผิดพลาดยังไงนะคะก็กราบขออภัยด้วยนะคะอย่าด่าพี่อ้ํานะพี่อ้ําขอรีวิวตามเป็นจริงแล้วกันนะคะอร่อยก็อร่อยไม่อร่อยก็ไม่อร่อยอันนี้คือวิจารณญาณส่วนบุคคลนะคะอันนี้ก็คิดเอาเองนะจ๊ะเดี๋ยวพี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel พี่อ้ําเบลซ่าแล้วก็น้องส้มด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอทุเรียนทุเรียนอีกแล้วเหรอ